สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีทำช่อดอกทิวลิปนะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะทำเป็นพวงกุญแจหรืออย่างมัดผมก็ได้นะคะวิธีทำง่ายมากแล้วก็ใช้เศษผ้านะคะไม่เยอะเรามาเริ่มทำกันนะคะจะใช้ผ้าค่ะขนาด9คูณ5เซนติเมตรนะทำ6ชิ้นกลับด้านผ้านะคะแล้วพับผ้าเข้ามา1เซนติเมตรแล้วก็พับทบแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะใช้เข็มได้เย็บเลาะตรงนี้ค่ะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะเสร็จแล้วนะคะด้านข้างต่อไปค่ะกลางผ้าออกนะคะแล้วนิ้วใส่เข้าไปตรงนี้เราจะเนาโดยรอบนะคะโอเคเย็บเนาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนนะคะเราจะใช้สายเชือกนะคะอันนี้ใช้3ขนาดนะคะเอาเชือกมัดปลายมัดปมตรงนี้นะคะมัดทั้งสองข้างค่ะเอาเชือกค่ะใส่เข้าไปในให้ทะลุมาเลยนะคะให้โผล่มาจากนั้นก็ดึงได้รวบแบบนี้โอเคจากนั้นเราก็พันได้หรือว่าจะเย็บติดไปเลยก็ได้นะคะอันนี้เราจะขอพัน 2-3 รอบแล้วก็เย็บติดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอีกชั้นนะคะโอเคไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะก็กลับผ้าค่ะต่อไปใช้ใยสังเคราะห์นะคะยัดเข้าไปในผ้าหาตะเข็บของผ้านะคะที่รอยเย็บตะเข็บนะคะแล้วก็ใช้เข็มมาร์กไว้จับปลายผ้าเข้าหากันแบบนี้ทบหากึ่งกลางกันนะคะเมื่อได้แล้วก็เย็บกึ่งกลางค่ะจากนั้นเย็บด้านข้างนะคะแล้วก็รูดดึงขึ้นมาแบบนี้เย็บสัก 2-3 ทีนะคะต่อไปมุมสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ลูดดึงเข้ามาแบบนี้ก็เย็บให้ติดกันเลยค่ะเย็บล็อกให้แน่นนะคะเราก็จะได้มาแล้วนะคะ1ชิ้นเราก็จะทำแบบนี้ค่ะแล้วก็มาใส่ตรงห่วงอันนี้นะคะโอเคทำทั้งหมด6ชิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำเร็จแล้ว3เส้น6ลูกนะคะต่อไปเราจะมาทำใบกันก่อนนะคะ
ใบก็จะเริ่มจากแพทเทิร์นนะคะหาเศษกระดาษมานะคะแล้วก็พับทบครึ่งค่ะโอเคจากนั้นก็พับทบครึ่งอีกครั้งนึงเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาตัดแพทเทิร์นกันก่อนต่อไปเราก็จะมาวาดโค้งให้เป็นรูปใบกันนะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตัดเลยค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นใบนะคะกลางออกก็จะเป็นแบบนี้เราก็ใช้ผ้าค่ะสีเขียวไลท์อะไรก็ได้นะคะนี่มีอยู่แค่นี้ให้กับด้านผ้าเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะก็เอาแพทเทิร์นวางโอเคต่อไปเราก็จะเย็บโดยเว้นขอบจากตรงนี้ไว้นะคะเว้นขอบนี้ไว้สองข้างตรงนี้เหลือไว้นะคะตรงนั้นก็เย็บแล้วก็เย็บจะเย็บมือหรือเย็บจักก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วมองเห็นไหมคะก็เอากรรไกรตัดตามรูปผ้าได้เลยแค่แบบนี้นะคะต่อไปก็กลับผ้าค่ะเอาด้านถูกออกมานะโอเคก็จะได้เป็นรูปผ้ารูปใบแบบนี้นะคะจะเอาไปรีดก่อนก็ได้นะคะถ้ารีดเสร็จแล้วก็เย็บปิดมุมตรงนี้อีกครั้งนึงค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะได้รูปใบแบบนี้แล้วต่อมาเรามาจัดช่อกันนะคะจัดเรียงเอาตามความชอบนะคะให้เรียงแบบไหนก็ได้ค่ะจากนั้นเอาห่วงเนี่ยค่ะห่วงกุญแจใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็อัวนี่คว่ำมาแบบนี้ปึ๊บจากนั้นเอาใบมาผูกได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จค่ะพวงดอกทิวลิปของเราเอาไปแขวนกระเป๋าหรือว่าเอาไปแขวนพวงกุญแจหรือจะทำเอาไปมัดกับหนังยางก็ได้นะคะก็จะได้เป็นพวงแบบนี้สวยมากเลยค่ะทำง่ายด้วยใช้เศษผ้าไม่เยอะทำขายได้นะคะอันนี้ต้นทุนไม่เยอะแต่ว่าจะทำนานหน่อยเพราะว่าใช้อันนี้ค่ะทำตั้ง6ลูกนะคะหรือใครจะเพิ่มให้มันพวงใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียอีกหนึ่งอาชีพนะคะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ